2นี่ทุกครั้งที่เราเริ่มออกเดินทางเราไม่รู้หรอกครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโชคดีครับขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่ดูแลกันไปแล้วครับผมครับดีๆไปต่อดิไปนวกรครับวันที่11เราออกจากอุทยานตามม่องไร่ครับซึ่งเราพักตามม่องไร่4วันหลังจากที่หยุดปั่นมาถึง4วันวันนี้ก็พร้อมออกเดินทางกับการปั่นจักรยานกรุงเทพหาดใหญ่หลังจากที่เราปั่นมาแล้ว350กิโลตอนนี้ก็จะเหลือราวๆ800กิโลจะถึงหาดใหญ่ครับแม่พูดเหมือนน้อยจริงๆก็เหลือเยอะครับก็ตอนแรกก็กะแค่คืนเดียวนะครับอยู่ไปอยู่มาติดลมครับด้วยความสงบแล้วก็การดูแลของเจ้าหน้าที่ก็เราระยะทางประมาณ40โลครับแล้วก็ชิวๆไม่รีบครับก็ไปเรื่อยๆครับทริปเราคือตรงไหนอยู่แล้วดีอยู่แล้วสบายใจเราก็อยู่หลายวันหน่อยตอนนี้11โมงครับฟ้าร่มครับอากาศดีครับวันนี้ปั่นน่าจะไม่เหนื่อยมากตอนแรกเป้ากะว่าจะยิงตรงไปอ่าวสยาม90โลแต่ว่าก่อนจะตื่นแล้วเราอยากจะไปแวะป่าสมุนแร่ด้วยครับถ้าเราไปอ่าวสยามเนี่ยเราต้องข้ามป่าสมุนแร่ไปเพราะเราต้องขับออกนอกเส้นทางก็เลยคิดว่าถ้าวันนี้เราไปนอนวรรณกรพรุ่งนี้เรายังแวะป่าสวนทันครับเพราะว่ามันต้องฉีกออกเส้นทางไปมัน20โลตรงนี้ก็เขาช่องกระจกนะครับก็คือจะมีลิงอยู่เยอะนะตรงนี้ก็เป็นเขาหากินเป็นเจ้าถิ่นครับตรงนี้ก็คืออ่าวประจวบครับก็เป็นตัวเมืองของประจวบที่ทุกคนมองข้ามทุกคนจะส่วนใหญ่จะไปสุดแค่หัวหินหรือแค่ปานนะครับเรือประจวบก็มีเสน่ห์ของเขานะครับเขาจะปั่นเลาะเรียบริมทะเลไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดที่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับก็จะมีของมาขายยาวจนถึงสะพานสีแดงๆนั่นนะครับวานสลานวิถีเช้าๆคนก็จะมาออกกำลังกายกันแถวนี้นะครับมุ่งหน้าสู่ว่ากอครับสองตัวตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับเหลือบาน20โลครับไปเรื่อยๆครับเราวิ่งอยู่เส้นในนะครับก็จะเงียบๆหน่อยรถไม่ค่อยมีอีกไม่ไกลเราก็จะถึงหาดวรรณกรแต่ใกล้ๆหาดวรรณกรก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ว่ากอนะครับแวะไปดูสักหน่อยดีกว่านี่เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านวากอแล้วก็พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอนะครับต้องคัดกรองไหมครับก็มีดูดาวสัตว์น้ำมีเรื่องนกเรามาดูหาอะไรกินดีกว่าดูแล้วรูปแบบการเที่ยวไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่ครับของกินในเวลานี้คงเหมาะสมที่สุดแล้วครับเราเลือกที่จะปั่นเส้นในนะครับก็คือเราจะลัดไปตามทางชุมชนเราจะไม่ได้ออกถนนใหญ่เวลาเราใช้ GPS เนี่ยเราก็จะมี2ช้อยคือไม่ทางมอเตอร์ไซค์ก็ทางคนเดินหลังจากกินอิ่มก็ปั่นต่อเหลืออีกไม่ไกลยังไงก็น่าจะปั่นถึงก่อนฝนตกแน่ๆครับตอนนี้เรามุ่งหน้าหาดวรรณกรครับโดยใช้เส้นทางรองครับก็จะเป็นสวนมะพร้าวบรรยากาศดีมากครับวันนี้ไม่มีแดดรถไม่มีเป็นธรรมชาติแต่ทางคนเดินเนี่ยบางครั้งอ่ะมันจะไปต่อไม่ได้เลี้ยวซ้ายมันไม่มีซ้ายให้เลี้ยวอ่ะที่ไปพาเรามาสุดหาดบอกว่ามีทางเลี้ยวขอใส่ดนตรีให้มันตื่นเต้นหน่อยครับจริงๆเวลานั้นออกจะงงๆมากกว่าว่าจะไปทางไหนดีทีเพจบอกมีทางเลี้ยวตรงนี้แต่เราไม่เจอทางเลี้ยวครับแล้วก็คึ้มมาเชียวเราควรไปออกสวนใหญ่ดีไหมเนี่ยตอนเราวิ่งลัดอยู่ข้างในนะครับบอกว่าจริงๆอีก7โลถึงแต่ไม่เห็นทางเลี้ยวเลยครับจริงเรากะจะเลาะเรียบ
ข้างในเลียบหาดมาแต่พอไม่มีทางต่อเราก็ต้องตีกลับเปลี่ยนพิกัดเรือเป็นทางมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เราให้จีไปนำเป็นเส้นทางมอเตอร์ไซค์แทนครับเพราะเส้นทางคนเดินไม่รอดอีกแล้วคือบางที่ทางมันปิดไปแล้วครับ GPS ไม่รู้ครับก็ยังจะบอกให้เราไปยังไปไม่ได้ก็ยังมีเวลาครับวันนี้เราวนไปออกถนนข้างหน้าทีนึงเราต้องรีบแล้วนะครับแล้วก็หนีฝนแล้วครับเราจะวิ่งมุ่งหน้าไปเลียดริมทะเลนะครับทางก็ตามงบครับดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ช่วงเรากลับมาสู่ทางที่โอเคครั้งนึงถนนดีไม่มีรถครับยังอยู่ที่ประจวบครับจริงๆค่อนข้างจะเป็นวันที่ควรจะเป็นวันที่ราบเรียบครับแล้วทางก็หมดบอกว่าขี่ๆอยู่ทางขาดครับแต่มันเข้าเขตอุทยานหาดวรรณกรแล้วเราก็เลยอีกแค่4โลกระจายไปเนี่ยนั่นดิบถ้าทางเป็นอย่างนี้4โลมันก็น่าจะพอไปได้แล้วพอดีฝนมันจะมาด้วยครับฝนก็จะตกเราก็เลยคิดว่าเราต้องรีบถ้าเราออกถนนใหญ่วนไปเนี่ยมันจะเพิ่มระยะอีก 5-6 โลมันจะทำให้เราไปไม่ทันฝนเราก็เลยเข้าไปเลยครับดินหล่นมาทางนี้ตลอดนี่ขาดทางมาใส่แล้วนะเนี่ยถ้าไม่มีออกนี่หาเลยนะพอเข้าไปแรกๆก็พอถีบได้สักพักมันถีบไม่ไหวด้วยความเป็นดินด้วยความอะไรหนึ่งซ้ายโอ้กลับเถอะตอนนี้ขอเวลาให้ผมตัดสินใจนิดนึงครับว่าจะไปต่อหรือถอยกลับเพราะฝนก็ใกล้จะตกหากลุยไปอีกนิดเดียวก็ถึงแต่ถอยกลับน่าจะไม่ทันฝนแน่ๆครับก็บอกมีเส้นทางเพิ่มเติมเราไม่เชื่อแล้วเราไปทางเดิมไปทางรถเลยอย่าไม่เชื่อมันว่ามีทางที่สั้นกว่ามาสองครั้งไม่เป็นท่าเลยสักครั้งเราจะให้ทุกอย่างที่ผ่านไปจบและเราจะไม่พลาดครับมีบทเรียนมาอย่างนี้ตัดสินใจไม่ยากหรอกครับรู้เหรออ้าวตอนนั้นผมคงอยากถึงให้เร็วที่สุดแล้วครับเพราะไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามีอะไรรอเราอยู่มันลงน้ำเนี่ยต่อถอยไม่ได้ครับไปลุยไปไปให้สุดเราก็ยังน่าจะพอลากไปได้อีก5 กิโลทางนี้ตลอดเลยเหรอล้อเล่นนะธรรมชาติเกินเป็น5โลที่น่าจะยาวนานมากครับกับทางแบบนี้เอาเสือหมอบมาทัวริ่งจะเจอทางเสือภูเขาโอ้โหยาวไปครับไม่ต้องถามถึงที่หลบฝนครับไม่มีครับต้องไปอย่างเดียวความเร็ว5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแปลว่า5โลนี้จะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะป่าโอ้โหไม่ไหวต้องรีบครับถีบแล้วล้อมันปัดพื้นแข็งๆก่อนขณะที่เราเข้าไปประมาณสักโล2 โลฝนมาครับคราวนี้นะครับบันเทิงครับ
ดีครับยังไม่มืดฝนก็ตกพื้นก็แฉะโคลนก็เลอะที่หลบฝนก็ไม่มีครบสูตรเราก็ต้องลุยครับถอยกลับไม่ได้แล้วหนักไปเยอะโอ้ต่อจะป่าเลยโอ้ดูทางเป็นอย่างนี้อื้อจะปั่นยังไงอีก 2.7 กิโลถือมีทางเลี้ยวซ้ายหวังว่าจะมีทางดีเราก็ได้ถ่ายมาได้2โลแล้วมันจะหากว่าถ้าด้านหลังไม่มีทางเข้าเออมันขอขึ้นหน้าโอ้คิดว่ายังไงอีกแค่นิดเดียวแค่โล2โลมันก็ถึงยังไงลากแป๊บเดียวก็ถึงต้องการเข็นสลับกันครับเข็นแล้วครับทางมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวอ่ะเข็นก็ต้องเข็นเละเทะครับเราลากลากไปจนเข้าไปถึงสุดเราห้ามใครเป็นทางเขียนว่าห้ามเข้าหูบายเอาไงดีล่ะปิดครับมีกิ่งไม้ด้วยเขาห้ามเข้าเราจะฝืนก็คงไม่ได้โอ้สองโลห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลแม่อยากใส่เพลงนี้ประกอบเลยครับแต่คงติดลิขสิทธิ์ครับตอนนั้นก็ไม่ตลกเลยครับไปต่อไม่ได้เราก็ไปต่อไม่ได้ทำได้อย่างเดียวครับถอยครับต้องกลับเริ่มใหม่ครับน่าออกอีกเกือบชั่วโมงเข้ามายังพอปั่นได้บ้างขาออกนี่แฉะเละครับกลับครับเข้ามา5โลทางปิดก็ต้องลากปากฝนออกมาอีกดินก็แฉะพื้นก็ปิดหูรองเท้าหูเละเทะไปหมดครับอยู่ดีๆเนี่ยชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วแทนที่จะไปนั่งกินข้าวอยู่หน้าเต็นท์ดีกินข้าวมาแล้วตอนเข้ามาไม่มีไม่แฉะขนาดนี้ครับตอนนี้นี่คือเละเทะเราก็ลากออกมาจนกว่าจะถึงออกมากลับมาที่เดิมกลับมาที่ทางเข้าแล้วนี่คือทางออกเราอยู่ถนนดูถนนครับก่อนหน้าถนนเนี่ยก่อนมาเนี่ยลาดยางอย่างดีเลยเนี่ยแล้วก็ปุ๊บหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นครับเละคราวนี้เราก็ต้องปั่นจักรยานวนกลับไปเพื่อไปออกถนนใหญ่คราวนี้เราไปออกถนนเพชรเกษมเลย
หลังจากนี้เหลืออีก10โลครับจริงๆเราควรจะถึงอุทยานได้บ่าย2มาเข้าทางด้านหน้าแทนครับซึ่งก็เลยมารู้จักเจ้าที่ว่าทางนู้นมันปิดมันไม่ได้เปิดให้เข้าก็เข้าได้ทางด้านหน้านั่นแหละครับครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่หาดวรรณกรครับสถานีกลางเต็นท์ริมทะเลยอดนิยมทางภาคใต้ประจบคีรีขันธ์ครับค่าเข้า20บาทครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วที่นี่จะเข้าออกไม่ได้หลัง2ทุ่มครับเราจะเข้าไปอีกประมาณ3กิโลเราเดินทางมาเบ็ดเสร็จร่วม50กิโลครับจากตอนแรกเราดูแค่ประมาณ30-40กิโลแต่พอเราชกห้องไปอ้อมมาเราอ้อมไปอ้อมมาก็สุดท้ายตกอยู่50โลครับนี่ครับมีอาหารตามสั่งอยู่น้ำรอดูโอเคครับหมดเดินสูตรบริการนักท่องเที่ยวแล้วครับสวัสดีครับผมมาต่อกลางเต็นท์ครับผมมากี่คนเดียวครับต่างเป็นบ้านครับดีครับมาจากกรุงเทพครับอุปันมาแล้วอือครับผมผมขับมอเตอร์ไซค์มาก็หลายผมมาหลายวันแล้วผมแวะนอนไปเรื่อยๆแวะนอนยังไงพี่ก็อุทยานน่าสุดก็เพิ่งพักตำมังไลมีเต็นท์เหรอพี่มีเต็นท์มากครับมีมาหมดเลยทุกอย่างก็เจอเพื่อนใหม่สายทัวริงอีกหนึ่งคนครับก็คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากนั้นเราก็มากางเต็นท์กันอยู่ไม่ไกลกันครับซึ่งที่นี่ไม่อนุญาตให้บินโดรนนะครับต้องขออนุญาตมาก่อนเราจึงถ่ายบรรยากาศแบบง่ายๆมาประกอบหาดวรรณกรค่อนข้างเป็นหาดที่ยอดนิยมในการกางเต็นท์นะครับหลายๆคนคงเคยมาเพราะว่ามีพื้นที่ให้กางเต็นท์ตลอดแนวยาวมากหลังจากไปกินข้าวเสร็จผมก็กลับมาที่เต็นท์พร้อมเจอข่าวร้ายครับไม้วัดจักรยานก็ดับอีกฝนตกเปียกโอ้ยเขาแบงก์ก็เสียโอ้โหแต่นี่พีคสุดครับล่าสุดอันนี้ไม่ได้โดนน้ำนะครับฮาร์ดดิสก์ครับเปิดไม่ขึ้นและนั่นก็ทำให้คืนนี้แทบไม่ได้นอนนั่งแก้ฮาร์ดดิสก์ทั้งคืนแล้วพรุ่งนี้จะหาที่ซ่อมได้ไหมแล้วฟุตเทจทั้งหมดจะเป็นยังไงตอนหน้าไปลุ้นกันต่อครับ